ึบเตียบเตียบอะไรมันท่าเดียวกับเราใช่ไหมโอ้โหโดนอีกเตียบสักชาติตีคออึบอึบอึบสวิตหืมเกือบตายอึบเกือบตัวเย่โอเคครับแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมกับซอท่าออนไลน์ที่เกอร์แฟงเติร์ดวันนี้เราจะมาโถกระบวนท่าที่11ผมได้ทำการลองผิดลองถูกคิดค้นกระบวนท่ามาแล้วนี้น่าจะเป็นท่าที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้แล้วนะคือมันก็ยังคลาดๆเกินๆแต่ว่าของไม่ถูกมันช้าผมไม่ค่อยชอบตรงมันช้าเนี่ยแต่มันก็พอเล่นได้ไม่ใช่พอเล่นได้เล่นได้อยู่แล้วนี่ปิดเซิร์ฟพอดีมั้งได้ค่าเปิดได้ค่าเปิดเซิร์ฟช้า50เฟสและก็ปึ๊บนี่มีตู้ใหม่ด้วยนะโอ้โหตู้ใหม่ค่อยมารีวิวตอนเย็นแล้วกันเนี่ยจะไปลองกระบวนท่าไม้ตายท่าใหม่กระบวนท่าที่11ในเปียไรตัวตน one for all 1ทุกอย่างทุกสิ่งแทงหินอันไหนก็ได้ที่เป็นแทงข้อเดียวมันก็คือตัวแทงอันไหนก็ได้ได้หมดติดคีทุกดอกอยู่แล้ว 100% อันนี้ประมาณล้านสามแทงธรรมดามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะสกิลแต่ละสกิลอันนี้ก็ปกตินะที่หน่วยมันอัพไม่เต็มเลยอันแปด60ดาเมจค่าที่เป็นฮิตโดนตัวเดียวแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง4วิ 50% นะเราจะถึกขึ้นอ่ะ 50% แล้วก็แอตแทคบวก200เมื่อยูกิเราใส่ยูสิยูกิกี่ใบก็คูณเข้าไปครับ200แล้วก็บวก30เมื่อใช้สกิลไรธาตุ 30% ดาเมจสกิลนี้เป็นสกิลไรธาตุอยู่แล้วแล้วก็ที่ยัดก็อันนี้นะก็คู่ของคู่กันในตู้อัศนะนี่แหละแอตแทกฟัน5กับศัตรูที่แพ้ฟันไอ้ที่เป็นประเภทฟันจะแพ้แทงแล้วก็สกิลโอกาสติดคิ 600% เมื่อเราจะใช้สกิลไร้ธาตุตอนแรกใช้กับมอสอันไหนก็ได้มันแก้ไปแล้วอันนี้คือบังคับใช้กับสกิลนี้เท่านั้นนะอันต่อไปก็คริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นตามอัศนะที่ใส่ไปก็ 3% อ่ะ 30% คูณอัศนะที่ใส่เข้าไปผมใส่ชนะไป1 2 3 4 5 6ใบ6 3เท่าไหร่วะ18ป่ะเออ 180% คูณผิดป่ะไม่ผิดหรอกนั่นแหละประมาณนั้น 180% เอาจริงแล้ว 180% สู้มอสไฟอันเก่าผมไม่ได้นะมอสไฟอันเก่าผม200-250%ถ้ามันมาดูก่อนที่จะมาดูในคอนเน็กเราต้องดูท่านี้ก่อนนะครับนี่ฮะนี้บวกแอตแทค20เปอร์กับคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเราสูงสุดที่ 28% นะก็คือ200บวกอะแม็กที่ 28% ก็คือแค่เลเวล200เท่านั้นแล้วก็แอตแทคพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นถ้าศัตรูติดฟอสไว้อยู่ถ้าเกิดเราอัพเต็มจะเป็น 24% นะถ้าเกิดสกิลที่6ก็ต้องอัพให้เต็มอยู่ดีโคตรน่ารักขนาดนี้อัพให้เต็มได้ไงวะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ PR 4ปกติเลยฮะแอตแทค900ฮะตึงๆอันนี้ Power Line 3มาใช้กันร่วมกับ PR 4ได้ PR ก็คือ Power Line 3 4ใช้ด้วยกันได้ถ้าเกิด3 3ใช้ด้วยกันไม่ได้ถ้าเกิดเลขเดียวกันอะเลขเนี้ยเลขเดียวกันไม่ได้คนละเลขได้คนละชื่อได้ก็สุดจะเป็นแอตแทคบวก800อันนี้เปลี่ยนธาตุน้ำเป็นธาตุไฟไม่ต้องสนใจฮะอันนี้เมื่อเราไม่ใส่คีโตนี่เอฟเฟกต์เพียบเลยไม่ถ้าเราไม่ใส่คีโตเพทีบวก 10% แอทแทคบวก 20% สวิตช์บวก 200% คีเลทกับดาเมจบวกอย่างละ 10% นะโคตรตึงอ่ะสกิลจีมอันนี้ก็อัตแทค3เวลนะสูงสุดที่ 34% แล้วก็คริติคอลเลทกับดาเมจ 10% เมื่อเพทีเราต่ำกว่า 50 เนี่ย
ประมาณในเซตนี้แล้วก็สิ่งที่ทำให้เราติดฟอนต์ไว้จะอยู่ในคอนเน็กต์นะตอนแรกเติมสวิตช์ไม่มีอะไรมากเอาไว้เติมสวิตช์อันนี้เอาไว้เพิ่มคริติคอลดาเมจ 18% กับแทง 23% อันนี้แล้วก็อันนี้นี่เลยไฮไลท์เลยนี้เพิ่งไปเจอมาเพิ่งไปขุดไหนดีเจอมาดาเมจรวมกับศัตรูที่เป็นประเภทแทง 18% ไม่ใช่18% 8วิมันน่าจะทับกับท่านี้ป่ะทับกับท่านี้แต่ว่าที่สำคัญไม่ใช่ประเด็นนี่ประเด็นคืออันนี้ฟอร์สไบต์โอกาสติดฟอร์สไบต์เล็กน้อยแต่ว่านะอันนี้มันมี2เอฟเฟคเทิร์นเอนิมีที่เป็นประเภทฟันอ่ะให้ติดฟอร์สไบต์เลยก็คือบังคับติดฟอร์สไบต์เลยถ้าเกิดศัตรูเป็นประเภทฟันซึ่งศัตรูประเภทฟันก็คือตัวที่มันแทงนั่นแหละส่วนอันนี้ไม่ได้มีอะไรอ่ะอันนี้ใส่มาเฉยๆอ่ะมันก็ได้ดาเมจรวมเหมือนใบเมื่อกี้แต่ว่าใส่ให้เป็นอัศนะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้นะใบนี้ที่ใช้ก็คือใบนี้นี่คิดสวิตช์ดาเมจ 300% ก็บวกกับฮีคิกก็เป็น 500% เลยวิธีการคอมโบนะฮะจิ้มไปฮะอย่างนี้อ่ะจิ้มเพิ่มคอนเน็กแล้วก็ติดท้ายด้วยจิ้มคอนไบต์ไหมคอนไบต์นะฮะแล้วก็สวิตช์ 300แล้วก็จิ้มท่านี้ไม่ติดดับเบิ้ลนะเพราะว่ามันเร็วมากนี่แล้วมาฟูคอมโบกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บสวิตช์ 3แป๊บครบแล้วมาสวิตช์ 3พร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ปึ๊บรีคอร์หยุดได้ท่านี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้เลยปึ๊บแล้วก็เสียบ5,600,000นะไม่ต้องดับเบิ้ล5,600,000ประมาณนี้คอมโบกันแต่ว่าข้อเสียตอนสู้ว่า8-5คือถ้าใช้ท่านี้ปุ๊บแม่งเราจะสลับไม่ทันหมายถึงว่าเราจะหลบไม่ทันนะมันล่ายาวมากก็คือต้องโดนมาคับโดน 100% นะมันจะสู้ยากกว่าปานเพลิงสุริยันฆ่าชาติที่4นะชาติที่4วะนะชาติ4หรือค่ะวะ4แหละบางทีเราไม่ต้องใช้เซตนี้ก็ได้ความจริงเราก็ใส่แม่ง2เซตเลยก็ได้แต่ว่าเบิร์ดเอาไว้หลบอันนี้ผมก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะไอ้กระบวน5ที่4อ่ะปรับปรุงเป็นใส่อันนี้แล้วข้างในก็เหมือนกันสวิตช์ติดฟอร์สไว้ผมจะกอข้างๆนะเพราะว่าตัวนี้เคยตีให้ดูหลายรอบแล้วจะให้ดูดาเมจว่ามันเทียบกับธาตุไฟที่เคยรีวิวได้ไหมเนี่ยเดินไปปุ๊บจิ้มเนี่ยติดกี้เลยเชื่อแต่ข้อเสียมันดูเลยโคตรยาวอ่ะหลบไม่ทันนะนี่ถ้าไม่ใช้ท่านี้นี่หลบไม่ทันวะมันเลยนี่มามันไล่ยาวมากหน้ายาวมากอย่างเก็บตัววิสามว่าข้อดีคือติดขี้เลยแหละข้อเสียคือแม่งลายยาวๆโอกาสเสี่ยงเยอะมากดูดิมาเรื่อมาต้องยอมแลกเปลี่ยนสายไปลึบลู่เข้าไปเรารัดลับนี่5,100,000คือเรารัดอันนี้เลยนะไม่ต้องถึงสวิตช์แล้วไม่ต้องถึงคอนเนคสารแล้วห้ามเลยเพราะมันติดฟอร์สไบต์อยู่แล้วถ้าเห็นมันติดฟอร์สไบต์แล้วเราก็ข้ามไปเลยคราวนี้เราแตกแน่นอนนะจังหวะนี้นี่ไปกันดาเมจ50%ไม่โดนได้ยังปฏิหารมันค่อนข้างสู้ยากกว่านะดูเดี๋ยวกว่าจะไล่จบก็แสบจิ๊บหน่อยแต่ว่าเราเบรกไม่ได้นะถ้าเกิดใช้ท่าไฟตอนนี้เก็บมีโอกาสสู้ไม่ได้ต้องคอยกดยาแก้ตลอดตาย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 
าเกิดใช้ค่าไฟมันแบบว่ามันเร็วกว่าแต่ผมใช้ค่าไฟอ่ะเอ้ยชิบหายตายปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่คีเลยก็แดงได้เหลือ1นึงไหมโอเคจะตายหาวะเนี่ยมาดูรักเลว่าเซตก่อนเยอะเลยเซตก่อนคิวอันนี้เยอะไล่โคตรยาวให้ตายเด้อมันต้องเบิร์ดทีเดียวให้ตายให้ได้ช่วงนี้ก็ปั๊มเลือดไปด้วยเดี๋ยวตายเบรกปึ๊บถามว่ารู้ได้ไงว่าเบรกดาวจะประสบการณ์ล้วนๆดีพอดูตะกุเลวะบึ้มโอเคเกือบดูไม่ได้ประมาณนี้นะเซตนี้ค่อนข้างสู้ตึงมือเซตไฟคิวกว่าเยอะเพราะตัวนี้แพ้ไฟด้วยแหละแต่ว่าเราเบรกไม่ได้ประมาณนี้แหละกระบวนท่าที่11ลืมกดอัดแล้วเนี่ยลืมกดอัดนี่ฮาเลยนะพูดตั้งเยอะเอ้ยกดผิดนะดูนะฮะนี่เก็บไว้เลยรอบ2ไม่ลงหลบไม่ได้คือตุยเย่แน่นอนฮึบเตียบอะไรมันท่าเดียวกับเราใช่ไหมโอ้โหโดนอีกเตียบสัสสดีคอึบสวิตหืมเกือบตายเกือบตุยเย่โอเคนานมากถ้าเทียบกับเซฟไฟนานมากนานกว่าประมาณ10วิเซฟไฟน่าจะ26-27จำไม่ผิดประมาณนี้นะเอาไว้เจอกัน See you again next timeYou're... Bye-bye.